สวัสดีนะครับผมอยู่กับพี่สันนะครับขอออกกล้องหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่สันจะพาเอาไอ้เจ้าเครื่องตัดหญ้าของตาเพชรนะครับที่พี่สันได้มาใหม่เนาะเป็นรุ่น DPK140 นะครับก่อพี่สันก็รีวิวไปแล้วนะแล้วก็ไปตัดหญ้าด้วยนะครับผมก็ไปตัดหญ้ามันสูงกว่ารถนะครับก็มันโหดนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่สันจะเอาไปตัดต่อสั่งนะครับเพราะว่างานต่อสั่งมันก็มีตัดนะครับได้ละ200 บาทนะคนที่เอาหนอเนาะก็ใช้ได้นะผมรีวิวไปแล้วเนาะรีวิวไหมอันนี้คือรุ่นหัวเกียร์เล็กนะครับเขามีหัวเกียร์ใหญ่กับหัวเกียร์เล็กแต่หัวเกียร์ใหญ่คือเป็นรถของรุ่นใหญ่นะครับสำหรับคนที่ชอบงานโหดๆหนักๆนะครับไปเดี๋ยวเราไปกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับโอ้ยตอนนี้พี่สันก็มาถึงหน้าแล้วนะครับเราจะตัดวิ่งนี้นะเป็นแนวทางนะสำหรับคนที่จะเอาหนอก็ให้ตัดเอานะครับมันเขาจะมีย่ำตอกับตัดนะครับก็ให้ลองเดือกเอาย่ำตอครับเอาคิดไล่ละ100นะแต่ว่าถ้าตัดก็ประมาณไล่ละ200 บาทนะครับเหมือนเดิมก่อนใช้งานก็เดี๋ยวจะถอดเจ้าแขนไม่ใช่แขนนี้สิแอพิสันนี่แขนนี้นะครับแขนเทพเพื่อที่ว่ามันจะให้ตัวได้นะครับเนี่ยมันจะอิสระเวลาเราเข้าไม่ถึงนะครับตรงนี้ก็แล้วกันนะครับวางแขนลงเลยปุ๊บเอาให้แนบเลยนะครับแล้วก็เอา540สโล3นะครับเดี๋ยวลงไปดูผลงานหน่อยนะครับแบบนี้ลึกไปนะครับเพราะว่าหน่อเสียหายนะต้องให้มันตัดให้มันได้สักประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่สันจะเอาสกีลงนะครับเราจะปรับสกีเอาสกีลงสักหน่อยนะเพื่อที่มันจะสูงขึ้นนะครับตอนนี้พี่สันเอาสกีขึ้นแล้วนะครับเราคอยดูว่าตัดได้หรือเปล่าโอเคเมื่อกี้นี่มันติดดินนะไม่ต้องตกใจเพราะว่าพื้นที่มันเป็นรอยบิดของรถเกี่ยวอย่างกันนี้นะครับแหมเหมือนกับจะพังเลยนะแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าจะพังนะครับสำหรับอันนี้
ประมาณนี้นะครับหน่อนี่นะครับแล้วเวลานั้นก็เอาน้ำใส่เดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาเนาะไม่ต้องไปย่ำนะครับแต่ว่าตรงนี้มันก็หักไปแล้วรอยรถเกี่ยวไปย่ำไปแล้วก็ปล่อยเข้าไปนะครับเราจะตัดเฉพาะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราตัดต่อนะครับเราจะลองอโล4นะครับโอเคโล4ได้นะครับRIP
ายดูโฉมหน้าก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ตัดเดี๋ยวเก็บงานทีหลังแต่ว่าตัดออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหน่อนี่นะก็ประมาณ1โผล่ขึ้นมา1นิ้วนะครับจะฟางอันนี้ก็พวกนี้ก็เดี๋ยวมันก็จะย่อยสลายไปเองนะครับสุดยอดมากนี่นะครับสุดยอดนะครับก็ตัดแรงเบาแรงเครื่องดีนะครับใช้ได้เลยแต่ว่าเรื่องรับจ้างกันนี่มีที่ไหนรับจ้างกันเท่าไหร่บางนอกแต่ว่าแถวบ้านพิสันนี่น่าจะประมาณไร่ละ200บาทนะครับถ้าย่ำตอก็ไร่ละ100บาทเนาะตัดเอามันค่อนข้างยากนะครับแล้วก็กินน้ำมันเยอะกว่าย่ำตอนะครับแต่ว่าอัตรางอกของหน่อมันน่าจะดีกว่าหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวพี่สันจะเอาไว้สักบิ่งแน่นอนนะครับเดี๋ยวเป็นฤดูรอบหลังเนาะเพราะว่าอยากดูอาการเอาตอกับไม่หวานใหม่ว่าอันไหนมันจะเหลือเยอะกว่ากันประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดว่าย่ำตอมันเหลือนิดหน่อยแต่ว่าการลงทุนมันต่ำกว่านะว่ากระ200มันก็จบแล้วไม่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์อะไรใหม่มันก็น่าลุ้นน่าลองนะครับโอเคนะครับโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามผลงานแล้วก็เครื่องตัดหญ้าของตาเพชรไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ